วัสดีครับผมอาจารย์นุบลสวิทย์1997นะครับอยู่กับผมอาจารย์นุ ARB อุบลนะครับวันนี้ผมอยู่กับตัว E ไม่ใช่ดิครับวันนี้ผมอยู่กับตัวซูซูกิวิทล่านะครับผมวิทล่าคันนี้นะครับก็วันนี้ได้รับโอกาสดีๆจากลูกค้านะครับมาอัปเกรดช่วงล่างกันนะครับวันนี้ก็เลยจัดชุดใหญ่ชุดเต็มไปเลยนะครับสำหรับตัวไนโตรชาร์เจอร์สปอร์ตนะครับชกตัวไนโตรชาร์เจอร์สปอร์ตหน้าหลังพร้อมกับสปริงหน้าหลังนะครับใส่กับรถคู่ใจของลูกค้าคันนี้นะครับมันถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนนะครับว่าชกเดิมนะครับติดโรงงานด้วยอายุการใช้งานของรถเนี่ยนะครับถึงเวลาแล้วนะครับก็จัดเซตนี้ไปนะครับสเปคคร่าวๆนะครับของเซตเนี้ยนะครับความสูงนะครับจากคู่มือนะครับความสูงของสปริงนะครับเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับความสูงของรถจะเพิ่มขึ้นอีกโดยประมาณ30มิลนะครับหรือว่าประมาณนิ้วหนึ่งนิ้วนิดๆนะครับรถก็จะยกขึ้นประมาณนิ้วนิดๆผมตีให้ประมาณนิ้วครึ่งนะครับผมหน้าหลังมันก็จะขึ้นบาลานซ์กันนะครับพร้อมกับตัวช็อคอัพตัวนี้นะครับผมตัวนี้เป็นช็อคอัพตัวไนโตรชาร์เจอร์สปอร์ตนะครับกระบอกเหลืองใหญ่แบบเทพๆนะครับตัวนี้ก็คือให้สมรรถนะให้อารมณ์ที่ดีมากนะครับสำหรับตัวช็อคแบบนี้นะครับคือช็อคแบบทวินนะครับตัวนี้เป็นช็อคแก๊สแบบทวินนะครับมันจะให้ความรู้สึกซอฟๆนุ่มๆแน่นๆนะครับเป็นอารมณ์เป็นเอกลักษณ์ของตัวช็อคอัพทรงทวินไอ้รูปแบบทวินนะครับกระบอก2ชั้นนะครับก็ดีของช็อคตัวนี้นะครับและก็ข้อดีพิเศษนะครับของตัวในตัวชาร์เจอร์สปอร์ตของ Omen Emu เนี่ยนะครับเขาถูกสร้างถูกผลิตขึ้นมานะครับการจัดเรียงวาล์วข้างในลูกสูบเนี่ยนะครับจัดเรียงนะครับถูกสร้างขึ้นมาเฉพาะรถรุ่นนั้นๆเลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบนะครับเราต้องใช้ช็อคอัพเบอร์นี้นะครับกับสปริงเบอร์นี้นะครับถ้าเป็นตัวเครื่องยนต์ V6 ช็อคอัพก็จะเปลี่ยนสปริงก็จะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นแล้วของ Omen Emu นะครับผลิตสินค้าขึ้นมาตรงรุ่นนะครับตรงรุ่นเฉพาะรุ่นนั้นๆไปเพราะฉะนั้นแล้วหายห่วงนะครับเรื่องสมรรถนะเรื่องอารมณ์เรื่องฟีลลิ่งต่างๆนะครับเป็นไปตามคู่มือที่เขากำหนดอย่างแน่นอนนะครับผมตัวนี้ก็เปลี่ยนช็อคอัพหน้าหลังพร้อมสปริงเลยนะครับแล้วเปลี่ยนเสร็จนะครับน้องกำลังจัดการอยู่เดี๋ยวผมพาไปลองขับทดสอบดูนะครับเพราะว่า1รอบที่ผมขับก่อนที่จะทำการเปลี่ยนเนี่ยนะครับก็เทสแล้วนะครับโอเคแล้วก็ตอนนี้ตามดูขั้นตอนวิธีการทำงานของน้องๆช่างกันเลยครับผมตามมาเลยครับครับตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์นะครับอาจจะหลายวันนิดนึงนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับก็หลังจากที่เปลี่ยนช็อคอัพตัวในตัวชาร์เจอร์สปอร์ตพร้อมกับสปริงหน้าหลังเลยนะครับคันนี้ถือได้ว่าระบบช่วงล่างเนี่ยฟูลเซ็ตเลยนะครับของ Omen Emu นะครับแล้วก็ฟีลอารมณ์ฟีลลิ่งอารมณ์ในการขับขี่นะครับผมต่างจากเดิมอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็ต้องเดี๋ยวผมโทรสอบถามทางลูกค้าว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับโดยแต่เบื้องต้นน่ะที่ผมลองขับดูนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนนะครับหาอารมณ์ให้มาที่แตกต่างกันมากนะครับสำหรับช่วงล่างของ Omen Emu ในตัว Nitro Charger Sport นะครับตัวนี้ก็คือสปริงหน้าหลังนะครับความสูงก็จะขยับขึ้นโดยประมาณ30มิล นะครับผม30มิล ทั้งหน้าและหลังนะครับตัวนี้ก็ได้ทำตัวล้อแม็กนะครับให้กับลูกค้าเดี๋ยวนะครับสักพักหนึ่งนะครับจะใส่ล้อใหม่นะครับคันนี้ก็จะหล่อเลยครับก็โดยรวมแล้วนะครับเซตนี้นะครับทรงรถก็จะออกมาประมาณนี้นะครับเพราะว่าเรามีการเปลี่ยนสปริงหน้าสปริงหลังนะครับความสวยงามนะครับความสูงรถก็จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับเหมาะสำหรับการขี่ออกลุย
นะครับผมโอเคนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่มีรถตัวนี้อยู่นะครับผมบอกได้เลยว่าสำหรับซูซูกิวิทาร่าค่อนข้างที่จะลำบากนะครับค่อนข้างที่จะหายากเพราะว่าไอตัวโช๊คกับสปริงตัวนี้ต้องได้สั่งนะครับก็ถ้าสนใจก็ติดต่ออาจารย์นุเข้ามาก่อนได้นะครับก็คือต้องสั่งเข้ามาจากทางออสเตรเลียนะครับเพราะว่ารถที่บ้านเราไม่ค่อยมีนะครับตอนนี้อาจารย์นุก็สั่งเป็นคันๆไปสนใจนะครับโทรสอบถามเบอร์โทรศัพท์062-201-5515นะครับผมอาจารย์นุยินดีรับสายทุกสายครับสำหรับคลิปนี้ลาก่อนครับผมสวัสดีครับ